สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับซูมนะครับมัลติเอฟเฟกต์ซูม G5N นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปๆเลยครับของซูมนะครับในรุ่นปัจจุบันนะผมก็วันนี้ฟังก์ชันเยอะมากครับผมจะเป็นการรีวิวนะครับวันนี้เป็นของพี่ลูกค้านะครับพี่ดนุพลนะครับผมขออนุญาตยืมลงรีวิวยูทูบนะครับสำหรับคนที่สนใจรุ่นนี้อยู่นะครับหรือว่าหาอยู่นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับการใช้ง่ายมากครับมีเปรียบเสมือนเป็นก้อนผสมมัลติแล้วกันนะหน้าตาเลยง่ายๆเลยก้อนจะมีทั้งหมดที่เรา1 2 3 4 4ก้อนนะครับ4ก้อนก็คือเป็นก้อนนะแล้วก็รวมพีดเดิลเท้าเนี่ยก็จะเป็น5นะครับแต่พีดเดิลเท้าเนี่ยมันก็จะรันอยู่ในก้อนนี้แหละถ้าสมมุติเราเปิดก้อนเนี้ยพีดเดิลเท้าก็ทำงานนะครับประมาณนั้นก็รวมก็คือ4ก้อนนั่นเองครับแล้วในแต่ละถ้าเราในประมาณว่า1 preset เนี่ยเราสามารถแอดออนเอฟเฟคได้ประมาณ4ก้อนนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมแล้วตัวนี้ก็จะเป็นถ้าไล่จากเป็นเราเล่นเป็นก้อนปุ๊บถ้าเราอยากเล่นเป็นแบบมัลติใช่ไหมครับก็คือกดเปลี่ยนจากเนี่ยครับเมมโมรี่กับสตอมเนี่ยสตอมก็คือก้อนครับง่ายๆเลยครับจะเป็นเล่นเป็นพรีเซตก็ได้พรีเซตก็คือเปิดทุกอย่างเลยคีนเอฟเฟกต์ก้อนหัวแอมอะไรเปิดปุ๊บเซฟเป็น1พรีเซตมันเป็นออโต้เซฟนะครับเราไม่ต้องมานั่งกดเซฟนะครับข้อดีของรุ่นนี้เดี๋ยวลองเลยกันเลยนะครับผมอาจจะรีวิวคร่าวๆนะครับเบื้องต้นนะครับเปิดนะครับเป็นซูมนะครับ V3 นะครับล่าสุดเลยนะครับผมนะครับผมจริงๆจอมันสว่างนะครับผมพอดีผมเปิดไฟนะครับนี่นะครับจอใช้งานปกติทุกอย่างนะครับจอเห็นชัดหมดนะครับสีถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเห็นชัดหมดนะครับนี่ครับนี่นะครับผมประมาณนี้นะอันนี้พอดีผมเปิดไฟเพื่อความแบบสว่างสวยงามมันชัดๆนะครับตัวนี้เป็นมีมาสเตอร์วอลุ่มด้วยนะครับเวลาเราเล่นเวลาไปเล่นใช้งานเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับเราเล่นใช้งานเนี่ยเราไปเจอตู้แอมป์ที่ดังมากหรือเบามากเราสามารถปรับมาสเตอร์ได้นะครับนี่ผมปรับผมสมมติผมเปิดตู้แอมป์ผมดังมากผมก็ลดลงนะผมประมาณนี้เองฮะถ้าผมเปิดตู้แอมป์เบาผมก็เร่งขึ้นนะครับผมง่ายๆเลยอันนี้คือเสียงที่ผมตั้งไว้นะครับคร่าวๆก่อนเป็นเสียงโซโล่นะครับผมก็อันนี้เป็นมาสเตอร์วอลุ่มนะครับเพิ่มดังเบานะครับผมของตัวเอฟเฟกต์นะครับผมคุณดีมากนะตัวนี้บางรุ่นไม่มีมาให้นะเราไม่ต้องมานั่งเร่งที่ตู้นะครับอันนี้ดีมากครับ1นะครับที่ผมชอบ2ก็คือตัวนี้เอาท์พุตเนี่ยมี2อย่างมีมาให้อีกนะครับผมบูสต์กับโทนนะครับผมโคตรเจ๋งสมมุติถ้าเราอ่ะผมหาเป็นเสียงคีนก่อนแล้วกันสมมุติเราเล่นเนี่ยสมมุติว่ารู้สึกว่าเอาท์พุตเรามันเบาจังเลยนะครับเราบูสต์เพิ่มได้นะครับเนี่ยมันจะคนละอย่างกับมาสเตอร์วอลุ่มนะครับผมมันเป็นบูสต์นะครับบูสต์ย่านของเกนกีตาร์เพิ่มขึ้นมาประมาณนั้นนะนั้นนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นโทนนะครับมาลองสมมติเราไปเจอตู้แอมที่แบบรู้สึกว่าตู้แอมเนี้ยมันแหลมจังเลยเราลดโทนลงครับสมมติถ้าเราไปเจอตู้แอมที่มันแบบมันเบสบวมจังเลยเราเพิ่มโทนได้นะครับเพิ่มโทนได้เยอะนะครับอันเนี้ยข้อดีของมันคือเราปรับเอฟเฟกต์มาจากบ้านน่ะเราเอฟเฟกต์จากบ้านเราเนี่ยคือปรับมาจากบ้านเราปรับมาไม่ผมว่าเสียงดีแล้วปรับมาจากบ้านเนี่ยผมชอบซาวด์เนี้ยชอบแบบเนี้ยพอมาเจอตู้แอมหรือว่าพวกมอนิเตอร์ปรากฏว่าโหทำไมมันบางจังเลยหรือมันแหลมจังเลยสามารถลดโทนเล่นได้นะครับอภัยนะครับอาจจะลกๆไปนิดนึงนะครับผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะครับเป็นการพรีวิวนะครับนี้ก็คือเนื้อเลยนะโอเคสมมติว่าเนี่ย
ถ้ามีเอฟเฟคตรงเนี้ยผมเล่นเป็นเลือกเป็นแบบเมมโมรี่อยู่นะครับเมมโมรี่ก็คือจะเป็นพรีเซตเห็นไหมครับพรีเซตเต็มไปหมดเลยนะครับผมเนี่ย1 3 5 1ผมหมุนมานี่อันนี้ก็หมุนได้นะครับมา1 3 4นะครับจะเป็นริทึมนะครับผมอะไรก็ไม่รู้ก็จะหมุนเอาถ้าสมมติเราอยู่ที่บ้านนะครับเราก็ใช้มือหมุนตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อเซฟฟุตนะครับผมเดี๋ยวก็หมุนไปเลยครับอยากเล่นอะไรพรีเซตก็จะไล่ลงไปครับ125นี่ครับตรงนี้นะครับ1มันจะมาเป็น4ทีละ4นะครับสมมติผมหมุนแก๊กนึงมันก็จะเป็น100เนี่ยครับพันมาทีละ4นะครับสมมติอันนี้121เนี่ย121นี่เป็นอะไรเป็น1959มาแชลนะครับอันนี้เป็น GS Boot นะครับโอ้ใช้ได้เนื้อดีอันนี้เป็นดีเซลนะครับเป็นบานตู้ดีเซลอันนี้เป็นโพโตจิเคิลไม่ต้องแปลกใจนะครับทำไมซาผมแปลกๆนะครับนี่นะครับตู้นี่แอมเอฟเฟคนะครับดูตู้ครับตู้แอมนะครับอันนี้เดียวนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมโอเคอันนี้คือประมาณนี้ในเบื้องหน้าการทำงานของมันนะครับในการโชว์นะผมทีนี้เราก็เล่นผมเดี๋ยวผมปรับไปที่ผมเล่นก่อนเมื่อกี้เวลาเราเลือกอันไหนเนี่ยสมมติใน4 preset เนี่ยมันจะโชว์หมดเลยนะครับหน้าจอมันจะโชว์หมดเลยตรงหน้าจอมันนะครับเดี๋ยวผมซูมมาให้ดูนะครับเนี่ยหน้าผมจะโชว์มานี่แล้วกันนะเนี่ยหน้าจอมันจะโชว์หมดเลยครับว่าเอฟเฟคอันเนี้ยสมมติเราเลือก preset นี้อยู่ preset อะไร127 126ใช่ไหมครับมันก็จะโชว์หมดเลยครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับ126เนี่ยจะมีคอมมีDyna Drive นะครับตู้ Fender นะครับก็จะเป็นสาประมาณนี้ตู้ Fenderตาฟันเดอร์โอเคนะแล้วก็อันนี้ก็จะผมกดตู้นี้ครับตู้นี้ก็จะเป็นใส่ร้อยเกตนะครับแล้วก็ทูบสกิมเมอร์แล้วก็ตู้ออเรนจ์นะครับแล้วก็ใส่ EQ ด้วยก็จะเป็นซาวด์ที่พอมาตู้นี้นะครับผมก็ใช้คล้ายๆกันนะจะดันยากแล้วก็จะมีดีเลย์เพิ่มเข้ามานะครับทำไมครับอันนี้จะไม่มีดีอันนี้จะดีเลย์จะใส่นิดเดียวนะครับประมาณนี้อันนี้ใส่ดีเลย์ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็มันจะโชว์หมดเลยนะครับว่าใน1 preset ที่เราทำไว้เนี่ยมันใส่อะไรไว้บ้างนะครับผมทีนี้อันนี้ประมาณนี้นะทีนี้เราจะเล่นยังไงนะครับเวลาเราเล่นเราจะเล่นเป็นถ้าเราจะอยากเล่นเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นก้อนเล่นยังไงครับก็กดสมมติเรารู้เราจะเล่น preset นี้ใช่ไหมครับสมมติเราจะเล่น preset นี้ใช่ไหมครับเราอยากจะปิดดีเลย์ครับก็กดครับตรงนี้ครับสมมติเราเล่นอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราจะไม่ใส่ดีเลย์ครับกดตรงนี้ครับปึ๊บไปครับมันจะขึ้นมาเลยครับเนี่ยมันจะขึ้นมาหมดเลยครับว่าเนี่ยครับมันจะขึ้นมาเลยครับมันจะขึ้นมาเลยว่าในพรีเซ็ตเมื่อกี้เนี่ยพรีเซ็ตเนี้ยใส่อะไรบ้างครับมันจะขึ้นมาหมดเลยครับใส่อะไรเนี่ยใส่ SZNR เป็นน่าจะเป็นน้อยเกตนะครับสมมติใส่ทูบสกิทูบไดรฟ์นะครับนี่แล้วก็ใส่ตู้แอมออเรนจ์นะครับผมแล้วก็เลื่อนไปถ้าอยากจะไปอะไรอีกก็เลื่อนนี้ครับใช้อันนี้นะครับนี่ครับเลื่อนไปครับปึ๊บไปมันจะเห็นมันจะเห็นด้านขวามี EQ นะครับผมแล้วก็มีดีเลย์นะครับต้องมีแล้วมีตู้นะครับในตู้นะครับแล้วก็มีดีเลย์นะครับผมสมมติดีเลย์มันจะขึ้นไฟว่ามันเปิดดีเลย์อยู่นะครับสมมติตอนนี้นะเลยนะมีดีเลย์ใช่ไหมครับผมอาจจะปิดดีเลย์ปรับเขาให้ปิดดีเลย์เนี่ยก็จะไม่มีดีเลย์นะครับเห็นไหมครับเสียงจะแห้งๆเลยถ้าเปิดดีเลย ปิดดีเลย์ประมาณนี้เลยนะครับผมก็แล้วทีเนี้ยถ้าเราปิดเนี่ยถ้าเราออกไปข้างนอกครับมันจะเป็นออโต้เซฟเลยสมมุติเราออกไปเป็นโหมดเดิมนะครับเป็นโหมดพรีเซตนะครับปากเข้าให้ก็จะไม่มีดีเลย์ละเพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้งานเนี่ยในการใช้งานที่ผมแนะนำนะครับ
ผมจะเวลาผมจะใช้งานผมจะตั้งเลยครับจะตั้งแบบนี้ก็ได้ตั้งแบบเป็นพรีเซตก็ได้ครับบางคนตั้งพรีเซตก็คืออันนี้คลีนนะพีเนี้ยคลีนโอได้แตกหนักโซโล่ใช่ไหมครับอะไรแต่ละพรีเซตเนี่ยสมมติเป็นเสียงคลีนเนี่ยเขาก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆมีอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมพอเป็นโหมดโอเวอร์ไรท์ก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆก็ว่ากันไปนะครับผมแต่ในส่วนตัวที่ผมใช้เนี่ยผมจะเลือกผมจะตั้งคล้ายกันแต่ผมจะสอดแทรกเอฟเฟกต์เข้าไปนะครับผมสมมติผมใช้ผมหาเสียงคลีนก่อนนะครับผมผมมาเจอเบอร์118เป็นเสียงคีนใช่มั้ยครับพอดีเลยมีคอรัสด้วยพอดีอันนี้จะเป็นโรงงานตั้งไว้นะครับสมมุติผมชอบเสียงเนี้ยผมกดคำนี้เลยครับปึ๊บเข้าไปแล้วผมก็เล่นเลยเล่นสดเลยทีนี้เราอยากปิดเราเล่นเนี่ยเราเล่นเพลงเนี่ยมันจะมีหลายอย่างมากเพลงมันจะต้องมีเพลงแบบตีคอร์ดแบบมีคอรัสแบบไม่มีคอรัสใช่มั้ยครับถ้าเราไม่อยากใส่คอรัสก็ปิดคอรัสปั๊บเขาให้เนี่ยก็จะมีคอรัสถ้าเราอยากจะใส่สมมุติตอนเนี้ยมันเป็นไงครับไม่มีคอรัสเห็นไหมครับถ้าเราอยากจะใส่เพิ่มความหวานมาหน่อยคอรัสแล้วก็เปิดเข้าไปสมมุติเราเล่นเพลงช้าๆเราไม่มีคอรัสอยากใส่คอรัสก็ไปเข้าไปใส่เข้าไปเฮ้ยรู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วก็ปรับได้ครับเนี่ยครับมันก็จะหมุนปรับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับปึ๊บขอให้นะครับผมซูมมาเลยนะครับอยากปรับอะไรครับคอรัสก็เหมือนทั่วไปครับผมทั่วไปเลยนะครับจะมีคำว่ามิกนะครับดังเบาเกี่ยวกีตาร์เรานะครับจะเอาเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นโทนนะครับผมก็เลือกเอานะครับอันนี้เป็นเรทนะครับผมเรทมันเยอะไปขอลดลงมานิดนึงเพิ่มเดฟหน่อยนะครับเลทมันเยอะไปจริงนี่ครับประมาณนี้นะครับผมทีนี้นะครับต่อเลยนะครับผมทีนี้เราอยากจะใส่เอฟเฟคอะไรเพิ่มไปอีกนะครับผมเพราะว่าเอฟเฟคมันยังว่างอยู่ใช่ไหมครับเราอยากใส่เอฟเฟคอะไรเพิ่มใช่ไหมครับเราใส่ได้นะครับเราสามารถเพิ่มใส่ได้เลยนะครับ edit effect ตรงนี้เลยครับนี่ครับ edit effect ก็จะขึ้นมาปึ๊บเราก็จะใส่เพิ่มเข้าไปอ๋อไม่ต้องไปเลือกที่ตอนนี้ก็คือต้องไปเลือกที่ preset ที่มันมี effect เยอะๆนะครับผมใส่เนี่ยครับเพิ่มมาเลยเนี่ยเพิ่มเนี่ยครับเลือกตรงนี้ก่อนขออภัยครับนี่ตอนนี้เรามีทั้งหมดดัดเหรอลืมดูกล้องนะครับนี่นะครับสมมุติเอฟเฟกต์ตอนนี้มีทั้งหมด5ก้อนครับมีเอฟเฟกต์ก้อนมีตู้แอมมีแคปนะครับมีหัวแอมมีแคปคอรัสลูมครับเราอยากเพิ่มดีเลย์ไปอีกสักก้อนนึงครับกดเมนูนะครับปักเข้าไปกดเมนูนะครับแล้วก็เลือกแอดนะครับนี่แอดแล้วก็ Enter นะครับปักเข้าให้นะครับทีนี้เราจะเอาลงตรงไหนครับเลือกเอาเลยครับสมมุติผมจะเลือกเป็นอะไรนะดีเลย์ใช่มั้ยก็จะเอาไว้ก่อนรีเวิร์บนะครับผมกดปักลงไปนะครับผมทีนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับผมก็ลืมนะครับทีนี้มันก็จะเป็นช่องว่างนี่ครับนี่ครับมันก็จะเป็นช่องว่างตรงนี้นะครับปึ๊บนะครับผมก็จะมีช่องว่างนะครับเราให้คอรัสอยู่ตรงนี้นะครับพอคอรัสเสร็จปุ๊บแคปคอรัสเสร็จปุ๊บจะมีช่องว่างนะครับอันนี้นะครับเราก็เลือกเป็นดีเลย์ครับการใส่เอฟเฟกต์นะครับเหมือนกันครับเหมือนกันทุกประเภทนะครับใส่ยังไงนะครับนี่ครับมาตรงนี้เลยกดไปเลยครับเนี่ยอยากใส่อะไรครับหมุนแล้วเลือกอะไรครับผมจะเลือกเป็นอะไรนะผมจะเลือกเป็นมันเลือกเป็นวาวก็ได้นะครับนี่เป็นวาวเลยนะเนี่ยเป็นวาวได้เลยนะครับเนี่ยเลือกได้เยอะมากครับเป็นวาวถ้าเราจะเลือกเอฟเฟกต์อันนี้เป็นวาวก็ได้แต่จริงๆวาวควรจะวางด้านหน้านะครับวางด้านหน้าทุกก้อนนะครับไม่ใช่วางท้ายนะครับอันนี้ผมที่บอกเมื่อกี้ผมจะเลือกเป็นดีเลย์เนาะก็จะมีเพียบครับมีแอมเบียนเออร์ลี่เพลท
สปริงรีเวิร์บมันก็จะเรียงตามเชนกีตาร์ปกติมีรีเวิร์บฮอลลูปนะโอ้โหเยอะแยะมากมายครับเลือกเอาเลยครับนี่ผมไม่ต้องอธิบายเนาะมันเยอะมากดีเลย์ผมจะเลือกเป็นอะนาล็อกดีเลย์ธรรมดาเลยอะนาล็อกดีเลย์นะครับธรรมดาเนี่ยนี่เสียงคีย์อย่างเดียวเนี่ยรูมนะผมจะเพิ่มให้มันหน่อยนะครับรูมมันเบาไปผมจะเพิ่มมันจะแค่นี้นะครับประมาณนี้ผมก็จะได้เสียงคลีนที่เจ๋งๆของผมละสมมุตินะครับเราออกไปก่อนนะครับที่ผมบอกนะครับออโต้เซฟนะครับเจ๋งมากนะออกไปเลยครับนี่เราเลือกเลยครับเราเล่นโซโล่ก่อนเสียงคลีนเรื่องนี้ก็แหละเลือกอันนี้โคโรนาเสร็จปุ๊บพอเราจะมาเล่นเสียงคลีนท่อนเวิร์สเป็นเสียงคลีนแล้วก็มากดครับเราไม่อยากใช้เราไม่อยากใช้คอรัสนะครับผมก็กดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นมาหมดเลยตู้ปิดเปิดถ้าเราปิดตู้นะครับปิดตู้นะผมปิดตู้ให้ดูอันนี้ก็จะเหมือนเป็นแค่เอฟเฟกต์ก้อนหนึ่งมีแค่หัวแอมมีแค่อันนี้ครับเป็นเอฟเฟกต์จากกีตาร์แล้วก็เอฟเฟกต์เข้าตู้แอมผมเลยนะครับไม่มีจำลองตู้แอมนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตู้เฟนเดอร์เข้าไปปึ๊บเพราะมันเป็นตู้เฟนเดอร์ดอก1คูณ2นะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเป็นเฟนเดอร์2คูณ12ดูโอ้เสียงดีขึ้นเลยครับผมเป็นเฟนเดอร์4คูณ10ดูเสียงมันหลบๆนิดนึงเป็น2คูณ12ดีกว่าตู้ก็ปรับได้เหมือนกันนะครับจะปรับอะไรก็ได้นะครับเนี่ยมีบอกหมดเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับเนี่ยปรับได้หมดเลยนะครับนี่เพียบเลยครับนี่ปรับได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เนี่ยได้หมดนะครับโอเคนะครับผมมามุมนี้นะครับก็ตามนี้นะครับใส่ตู้นะครับลองเป็น1 2เหมือนเป็นแอมคอมโบนะคอรัสนะครับถ้าเราจะใส่ก็เปิดถ้าเราไม่ใส่ก็ปิดนะปิดไปนี่ก็จะนี้ก็จะเป็นเสียงคีนผมประกอบกับคอรัสนะดีเลย์นะครับคีนดีเลย์นะถ้าเราจะไม่ใส่ดีเลย์ปิดดีเลย์ไปจะแท็บเพิ่มก็ได้นะครับให้มันเร็วขึ้นประมาณนี้เลยครับผมไม่มีอะไรมากครับผมถ้าเราปิดทุกอย่างเนี่ยแล้วออกไปนะครับถ้าเรากลับมาเล่นนี้ถ้าเรากลับมาก็จะเป็นเสียงที่ไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับออโต้เซฟครับผมง่ายๆถ้าตัดเข้าไปเล่นนะครับใส่คอรัสใส่รีเวิร์บใส่ดีเลย์ประมาณโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหมีอะไรมากเลยเรื่องง่ายมากครับผมโดยส่วนตัวก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็อยู่ที่การใช้งานครับบางคนเนี่ยบางคนชอบอันเนี้ยก็ไม่ต้องทำอะไรถ้าบางคนเล่นตั้งเป็นแตกนะแตกเบาแล้วก็มาเป็นโอเวอร์ไดฟ์แล้วก็เป็นดิสชั่นแค่นี้ครับไม่มีอะไรผมก็คือจบเลยครับตอนนี้คือครบเลยนะครับผมฟังก์ชันการทำงานของมันนะครับก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยครับก้อนเยอะตัวจะอยู่นะครับผมประมาณนี้ครับก็ขอจะรีวิวผิดพลาดในประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้ก็คือรีวิว
ตามที่ผมใช้งานนะครับใช้งานจริงๆครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมจะตั้งง่ายๆเลยครับเนี่ยเสียงแตกก็คือเสียงแตกแล้วผมก็จะกดเข้าไปในนี้นะครับเพื่อจะดูว่าในนี้มันใส่อะไรบ้างนะครับไปดูว่าในนี้มันใส่อะไรบ้างสมมติมันใส่คอรัสเราก็ปิดนะครับเนี่ยในนี้มันใส่ดีเลย์นะครับผมไม่ชอบดีเลย์ผมก็ปิดแค่นี้ครับเปิดดีเลย์ประมาณนี้รีเวิร์บเปิดโอ้โหเนื้อดีครับเนื้อดีอันนี้เสียงดีจริงนะครับผมประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับก็ใครสนใจรุ่นนี้เขาหาซื้อก็ได้นะครับอันนี้เป็นของลูกค้าผมนะครับก็รีวิวตามการใช้งานผมนะครับไม่มีอะไรมากครับเป็นวิธีการใช้แบบบ้านๆนะครับจริงๆมันมีลงลึกอีกนะครับสามารถต่อคอมได้นะครับเนี่ยมันต่อคอมมี USB สามารถต่อคอมได้นะครับอัพโหลดเฟิร์มแวร์อัดเสียงอะไรได้หมดโอ้โหก็ตัวนี้ถ้าศิลปินที่ใช้นะครับก็จะมีพี่จุ๊บเดอะรูฟนะครับอันนี้ขออภัยพี่จุ๊บด้วยครับที่อ้างพูดถึงชื่อนะครับก็พี่จุ๊บเดอะรูฟเนี่ยในเห็นที่ในคอนเสิร์ตของแกใช้ในแกใช้ตัวนี้เลยนะครับรุ่นนี้เลยครับทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์ของกับวงเดอะรูฟนะครับหรือเป็นแบบพกพาง่ายนะผมว่านะครับขอบคุณมากครับก็ยังไงก็ใครสนใจนะครับหาซื้อได้นะครับซูมครับ G5N นะครับนี่สวยงามด้วยนะครับพวกนี้ก็อัพจูเนอร์นะครับจูเนอร์ก็ผมลืมบอกในจูเนอร์ก็ง่ายนะเนี่ยกดทีเดียวก็จูนได้เลยนะครับด้านบนนะครับผมง่ายด้วยเร็วด้วยผมซูมให้ดูนี่ครับจูนง่ายๆเลยถ้าเราไม่อยากได้เสียงก็เอาพีดีโอเท้าลงนี่ครับเร็วนะครับเร็วมากนะผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากนะคะสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้มือ2อยู่มา 6,000 กว่าบาทนะครับ 6,000 7,000 อยู่แล้วเนี่ยครับผมมือ1ก็จะ10,000 กว่าบาทนะครับผมหมื่นต้นๆนะไม่แพงนะครับผมขอบคุณครับ